เปิดมาปุ๊บผมงงหมดเลยหน้าตานี่คืออะไรเนี่ยมันของมันอัพใหม่แล้วแหละอัพใหม่กว่าก่อนแล้วกูไม่เอากระเป๋ายาเผื่อไว้เหรอวันนี้ระดับความยากที่เท่าไหร่โอเวอร์คิวอ๋อจิบๆๆๆจิบจะหนีแบบไหนถามก่อนถ้าจะเอาฟูลสเตลเนี่ยเราจะถ้าสเตลเราจะได้13แต้มเลยเว้ยถ้าสเตลนะย้ำว่าถ้าสเตลผ่านนะรถบัสแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่ถ้าเราสเตลไม่ผ่านเราจะไม่ได้13แต้มตรงนี้นะคิดว่านะงั้นก็คงต้องเอสเคปแทนบาสตอไปครับเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละแอดดิชั่นเนาะคงต้องเป็นอันนี้คือต้องพยายามสเตลก่อนนะฮะเอนเดอร์จำวิธีสเตลไหวไหมจำได้จำได้จำได้ไม่ใช่ช่วงแรกช่วงหลังคือแล้วก็ลืมละจำอันนี้ access camera ไหมไม่ต้องนะ body bag case วางกระสุนเผื่อไว้ดีกว่าเผื่อฉุกเฉินเนาะให้เราเอาอะไรไปเลยกระบอกยาหรือกระบอกกระสุนกำลังเอาเอนเดอร์เอายาไปดีกว่าเดี๋ยววางแอคเซสกระป๋องกระสุนไปเพื่อฉุกเฉินโอเคคือจะผ่านเงื่อนไขเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่ากลัวเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมานี่จะแย่มากเลยนะโอเคครับผมเอาไปก็คือ body bag case นะครับผมกับ ECM jammer นั่นเองนะส่วนเอนเดอร์ก็เอาไปงั้นไปโอเคเฮ้ยเอนเดอร์เอาระเบิดไปอ๋อเอนเดอร์เป็นสายบูใช่ไหมใช่โอเคสำรองไว้ก่อนเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันไงเล่นด้วยครับใช่ผมเล่นจริงแหมดูผมเล่นแบบผมโคตรบ้าเลยบ้ากว่าเอนเดอร์อีกอามากกูบ้านะขนาดนั้นเลยเหรอเอาอ้าวยังไม่ทันเลือกเพลงไม่น่าต้องมองยิงเลยมองเดี๋ยวเอฟเฟกต์เบาไปไหมต้องเดินชนยามใช่ป่ะเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูนี่ใครเนี่ยไอ้เสื้อฟ้าหน้าหล่อคนนี้เฮ้ยลืมไปอันนี้มันถ้าจะขึ้นไปข้างบนนี่มันไอ้นี่ต้องใส่หน้ากากเดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนไม่ขึ้นไปข้างบนมันต้องนี่เราสเตลก่อนดีกว่าต้องเริ่มต้นจากไหนนะอ๋อห้องอันดับแรกหาห้องเซิร์ฟเวอร์ก่อนห้องเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราเดินหาจอคอมเองให้มีคีย์การ์ดเสียบเลยคีย์การ์ดเดี๋ยวต้องเสียบไว้กับไอ้เนี่ยประตูเนี่ยไม่งั้นเราไปไม่ได้งั้นในห้องกล้องจะห้องกล้องจะเอาอะไรเข้านี่เจอละทำไมกาดไม่ชุดแปลกๆวะนี่มันกาดนอกเครื่องแบบนี่วะวาง ECM ไหมครับโอเคแล้วก็มาห้องนี้เอนเดอร์มาข้างล่างไม่ต้องเราเดินหาจอเอาเองเรายังไม่ใส่หน้ากากโอเคได้กดต่อจ้ากดต่ออยู่แล้วโอเคครับหาไปไม่ใช่สองเครื่องนี้ฟังเสียงเอาก็ได้นะปี๊บปี๊บรู้สึกเหมือนเราจะตั้งค่าเสียงเบาขอแบบแก้เสียงใหม่แป๊บนึงเพื่อจะทันป่าววะเดินไปดูก็ได้เถอะโอเคไม่ใช่ชั้นสองไม่ใช่ข้างบนนะไม่ใช่ข้างบนลองดูข้างล่างเดี๋ยวนะคนในแชทนี่มีแต่แก๊งเอนเดอร์นี่หว่าส่วนหนึ่งก็ใช่มีเคียวบอกว่านึกว่าแฟนไลท์นึกว่าเมียไลท์มาทั้งมึนเลยเจอขีดการ์ดอ่ะไอ้เยี่ยมเห็นแล้วเจอแล้วเราเองเราเปิดต่อเลยใช่ไหมเปิดแฮ็กเครื่องนั้นเลย
เฮ้ยเช็คการ์ดหยุดแล้วการ์ดถึงกันหน้ามือระวังให้แน่ระวังระวังเสียงใครกรี๊ดหายแล้วนู่นๆๆมีคนนึงอยู่ตรงนู้นเอนเดอร์เห็นแล้วสั่งหมอบอยู่เดี๋ยวไปไม่อีกคนนึงอ่ะอีกคนข้างนอกนะตรงนั้นน่ะรุ่นเล่นคามสปีครับผมใช่แล้วแฮกเครื่องอย่างระวังข้างหลังโอ้ยแฮกยังแฮกอะไรครับแฮกแล้วโอเคแล้วก็อย่าไปไม่ได้มันอยู่ข้างบนป่าวะเคอยู่ข้างบนอีกไม่รู้เราลองจัดคนอยู่ให้เนียนอยู่พี่ความเนียนอยู่ที่ไหนไม่มีหรอกมาทางนี้โอเคเรียบร้อยเคลียร์ Please follow ชอบเสียงแจ็คเก็ตจริงๆเว้ยมีคีย์การ์ดแล้วยังไงต่อโอ๊ยตรงนี้สิวะมุดไปเยี่ยมรอแล้วมันจะมีโทรศัพท์จำไม่ได้แล้วใช่น่าจะมีโทรศัพท์ก็คือห้องแถวนี้แหละใช่ข้างหลังนั่นแหละเป็นได้รอไปก่อนให้วิ่งมาห้องเราก็ได้เราวิ่งไปหาไหมเพื่อนจะพูดเลยวิ่งมาให้เร็วเลยคอนซูเมนต์น้อยเดี๋ยวมันจะมีโทรศัพท์มาสว่านมาเพื่อนอินฟามี่มากี่รอบแล้วครับอ๋อของผมเนี่ยผมเล่นอินฟามี่มาเนี่ยอันนี้รอบที่6ครับแต่ของผมก็อยู่แค่นี้แหละเพราะว่ามันสุดแล้วนะเนี่ยของผมกับไอเดิมเหมือนกันเลยใช่พวกเราชอบเลเวล6 100เหมือนกันชอบเลข6ขอพี่กุ้งดุนจอพี่กุ้งเดมอสแม่งเยอะชิบหายมีอะไรไม่รู้ขึ้นมาเต็มเลยก็นั่นแหละเป็นวูฟฮัทนะครับผมใครที่สนใจก็อยู่ใต้คลิปนะฮะคีย์การ์ดได้อะชิเมนต์ว่ะคีย์การ์ดอีกใบนึงพร้อมแซนด์วิชแซนด์วิชเนี่ยแหละ achievement เก็บคีย์การ์ดดิเก็บไม่ได้อย่าเล่น Werewolf Party Game หมายถึงเกมโทรศัพท์ใช่ไหมไม่รู้ที่เกมในโทรศัพท์ผมเคยลองเล่นแล้วนะอักษรมันลอยอ่ะไปชิบหายขายกาดป่ะน่ะเรียบร้อย EPM ดิเฮ้ยข้างบนเอ็นเดอร์ไปดูข้างบนมันแค่สงสัยไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยคือกูไม่มี EDM แล้วนะต้องรออ่ะใครตอบไปตอบไอ้เหี้ยจะมาเราตอบเองพี่จะมาเร็วขอบคุณนะครับลูกค้ามาครับก็ประกันมาโอเคเดี๋ยวกันให้สงสัยต้องเฝ้าห้องห้องนี้คนหนึ่งว่ะเก็บไปโอเคมันเห็นได้ไงวะเห็นนั่นแหละเก็บนี่ข้างหลังเก็บไป2อันเลยประเด็นคือห้องกล้องอ่ะมันอยู่อีกฝั่งนึงเว้ยโทรศัพท์มาไปเร็วไปโยร้อนยืนข้างๆอย่างกับเป็นเพื่อนกันสวัสดีไปให้ระวังต่อวอไปครั้งหนึ่งแล้วนะยามาต่อได้อีกครั้งนะได้ละโอเคเนียนอีก3ครั้งเนียนตอนนี้มันให้ไปข้างในได้แล้วล่ะเดี๋ยวเอนเดอร์ต้องไปเสียบคีย์การ์ดให้เราจริงๆในเสียบ2ใบเลยก็ได้นะเพราะมันมีอยู่ในห้องนั้นอีกใบหนึ่งอ๋อโอเคเยี่ยม1อันดีมีการ1เฮ้ยตรงนั้นอย่านะเว้ยนะเดินเข้ามาหน้าตาเฉยหน้ามึนเกียวเฮ้ยแม่งเอ้ยยามไอ้ชีสอเลิร์ททั้งแม่งอ่ะไม่เป็นไรเข้าไปเลยโอ้เดี๋ยวแปะ ECM มีเปล่าไม่มีปุ่มอ่ะปุ่มอยู่ไหนโอ้ยแม่งเลย The best โอ้โหแม่
อุตส่าห์มาเสียบแล้วด้วยนะประเด็นคือมันรีไม่ได้ด้วยเข้าใจเราคุยกันต้นเกมแล้วว่าเราคุยกันต้นเกมแล้วว่าต้องพร้อมรับความเสี่ยงเด้อไอ้เหี้ยมึงมาเร็วเว้ยเนี่ยมาเร็วไปมั้ยมาเร็วไปมั้ยมีไลน์เข้ามาว้าใช่เหรอหูพาร์ทเพิ่มอะไรมั่งก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละฮะนี่นะพวกจำนวนการล้มพวกของที่ขึ้นอยู่มุมขวาหรือมุมซ้ายด้วยนะเอนเดอร์ขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดห้องนี้ก่อนเอ้ยมันไม่ต้องเลยนี่หว่าเอาแค่นั้นลงมาพอเอนเดอร์เอาแค่เคลงมาให้ได้พอเดี๋ยวลงไปรอข้างล่างถ้ากดคอนโทรล2ครั้งตอนขึ้นเคลนมันจะพุ่งมันจะดีตัวเองกระโดดนะระวังล่วงแล้วกันโอ้โหจะแค่ตำรวจเมดิกเต็มไปหมดเลยนั่นมันเจอกูนี่น้ำพุ2มิติโอ้ยน้ำพุ2มิติเกมกราฟิกสวยๆใช้ภาพ2มิติทำวีผมก็เข้าใจว่าแบ็คกราวด์รอบนอกนั่นแหละเป็นวอลเปเปอร์นะข้างหลังก็คือโมเดลไม่ได้เอาปืนสำหรับปูมาฮะฮอกเกอร์ยิงหัวเอาพี่พวกเราเคยใช้ปืนไม่แต่งเชี่ยอะไรเลยผ่านน็อกดาวน์เบรกเอาได้แล้วขอบคุณคนที่ติดตามนะเดี๋ยวดูในไลฟ์เอาพอดีผมกำลังเล่นอยู่ผมออกไปดูไม่ได้เดี๋ยวค้างหมอลงไปเฮ้ยฮอกเทเซอร์ไปแล้วกูไหวป่าวพี่นี่ใช้เปิร์ลเบอร์เกอร์นะครับผมมันก็ยังพอมีดอทให้ได้บางอยู่นิดนึงได้อยู่เฮ้ยบูโดเซอร์อยู่ไหนวะปืนแม่งแย่มากยิงไม่เข้าเลยไม่หาเรื่องอ่ะหาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยแปดตีไม่ทันโอ้ไหวป่ะเนี่ยขาวนานเลยยิปไพได้ก็เอาเคลลงมาก่อนต้องใส่ใช้โอโม่หมอบลงไปคันเกียร์แล้วโอเคลงมาเฮ้ยตำรวจเยอะชิบหายไอ้ยาปืนนี่แบบสั่นมากอ่ะเป็นปืนสำหรับสเตลนะไม่ใช่ปืนสำหรับกูไปไอ้ฮ็อกเกอร์สวยงามมากเพื่อนซิปไลน์ไปแล้วเก็บกินส่วนมาดโอล่วงสวยมากดาลัสดีนะเผื่อแผนสำรองมาฮะไม่งั้นที่เราต้องขึ้นไปข้างบนนี่คงชิบหายอะบอกเลยเราบอกแล้วว่าต้องเผื่อแผนสำรองไว้เพราะแต่จุดนี้เป็นจุดที่ง่ายที่สุดแล้วครับจุดนี้หลบง่ายสุดแล้วง่ายพี่วันนี้ไอ้เหี้ยติดขอโทษนะ เดินอ้อมอยู่เฮ้ยอุ้ยล่วงมาช่วยแล้วจ้าเย้เดี๋ยวเจอตัวประกันอ้อเราไม่ได้มีอ่ะนี่แหละนี่นะเออนี่แกตั้งเดินเบสกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอะไรนะตั้งเดินเบสตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยเรียกมันลาบไปเอนเดอร์มาหยิบชิ้นส่วนที่อยู่ตรงนั้นไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราซ่อมไม่ได้มันต้องมีอย่างต่ำสองอันเดี๋ยวเคลียร์โรเซอร์ให้ก่อนเดี๋ยวนี้เพย์เดย์ปรับใหม่แล้วใช่อัปเดตเป็นอัปเดตที่149แล้วครับผมตอนนี้มีเมดิกโรเซอร์ด้วยนะเว้ยเดี๋ยวนี้เท่านั้นนั้นเลยเป็นแบบโรเซอร์ที่เป็นหมอฮิวได้อย่าเป็นหมอก็ได้เป็นแล้วเก็บชิ้นส่วนมาด้วยขอเวลาแป๊บหนึ่งพักเกาะก่อนโอ้ยไอหมอตายจะดีดีวะขาวไหวป่ะเนี่ยพี่กราดรู้สึกเปลืองมากดาราช่วยเราที
ไปเลยเดอร์เรามีสบายไปวางยาให้ทีรอดอ่ะโอ้วางยาวางยาวางแล้วโอ้วางยาสปอร์ตพายเลยยิบหายยิงจากไหนวะอ้อข้างบนเยี่ยมยอตายไซครัวเฮ้ยถือว่าเราเดินแผนมาได้ดีเว้ยโอ้คือเสียดายครับเกือบผ่านแล้วแหละเอาง่ายถ้าประตูเปิดแล้วอ่ะเราก็ง่ายแล้วเฮ้ยเราเปิดแล้วมันไม่ง่ายเพราะมันมียามเดินไปเดินมาอยู่เว้ยยามเดินไปเดินมานี่คือเดินตรงข้างหลังนะจุดที่จะให้ง่ายสุดคือเดี๋ยวนี้เขามีห้องกล้องปืนทุกปืนทุกอันแล้วด้วยห้องกล้องต้องอยู่ตรงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะได้เอาตัวห้องกล้องมีตรงนี้กับข้างล่างครับสองจุดสวัสดีเพื่อนปกติผมไม่ได้ค่อยชอบใช้ซาวไรเฟิลเท่าไหร่ครับปกติชอบใช้ปืนพกไม่ก็ลูกซองมากกว่าเฮ้ยไหนๆคีย์การ์ดเหลือเสียบเสียบนี้ได้ป่ะได้แล้วแต่เลยมันก็เป็นห้องกล้องนั่นแหละไปส่องกล้องดูคนนู้นคนนี้เอาไว้ดูได้ดูมันตายท่าอะไรวะเนี่ยท่ากุ้มไข่เหรอเดี๋ยวนะตำรวจมัน ระเบิดทางเข้ามาเพิ่มอ่ะจำได้ว่าหมอสามารถตำรวจหมอสามารถชุบตำรวจอ๋อนั่นเป็นความสามารถไอ้นี่ความสามารถของหมอนะครับแต่ว่ามันต้องอัปเกรดของคาร์สปีนะครับแม่ง GTA เหรออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่กล้าหันเร็วครับปกติผมหันเร็วนะกลัวคนดูเมาครับฮึดอุ้งกระโดดต่อยตายง่ายเหลือเกินรู้จักเปล่าพี่เปิร์กขี้เกียจเปิร์กสายเทคนิคก็ต้องช่วยยิงยังไงดามิก็เข้าหัวเนี่ยไอ้เปิร์ดที่นี่ทางขวาทางขวาบนสุดอะชิวมาอ่ะชิวไปชิวไปไม่ได้ลิ้นพันนี่อ้ออีกอันนึงของวูฟพันที่ผมว่ามันเจ๋งก็คือเราสามารถกดเบิร์ดไฟโหมดได้ด้วยนะครับผมคืออะไรครับเบิร์ดไฟโหมดปกติจะมีแบบเซมิออโต้ก็คือยิงทีละนัดใช่ไหมแล้วก็มีออโต้ยิงรัวครับแล้วก็มีเบิร์ดไฟหมดก็คือยิงทีละ3นัดนะครับเจ๋งยังเลยแต่ก็แล้วแต่คนใช้นะเบิร์ดไฟหมดนี่ก็แล้วแต่ปืนด้วยครับถูกป่ะอยากใช้อ่ะเบิร์ดไฟหมดมันก็จะแม่นขึ้นนิดนึงยอมไปไม่มีสกิลโจ๊กเกอร์นะผมไม่ค่อยใช้อ่ะโจ๊กเกอร์ไม่มีเหมือนกันไม่ชิวรันแป๊บอีก100 นาที100วิอ่ะ100วิน้องบอกวันช็อตวันคิวครึ่งเลยไม่ใช่นะครับน้องพูดผิดนะมันต้องวันแม็กวันคิววันช็อตวันคิว1นัด1ตัวมันแม็กมันคิว1แม็ก1แม็กทำไมเงียบจังวะตำรวจถอยทับอยู่อ่ะรอฮะเสียง Another Sydney Please follow รู้ว่าซิดนีย์นี่เป็นตัวละครที่เขาโหวตว่าน่ารักที่สุดในแก๊งเคเดเลยใช่แหมแข่งใครไม่ใช่คัฟเวอร์ตัวเดียวอะแต่เราชอบแจ็คเก็ตมากกว่าพี่กุ้งเก๋ไม่ใช่ชอบในความหมายในเสียงอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันดูแบบเป็นเกมดีนะฮะเสียงดูเป็นอะไรนะเสียงดูเป็นเกมดีอ๋อเป็นเกมใครจะเหมือนเทนเดอร์ล่ะเรานี่1แม็ก1ตัวนายซ่อมยังรอเคลียร์ข้างล่างให้อยู่กัปตันฮะวิ่งไปปาระเบิดไฟมันก็ตายเลยครับกัปตันนี่กากมากเลยมันเนิร์ฟอ่ะพอดียิงบูโรเซอร์ประชิดกระสุนหมดชุบไม่ได้ลืมไฟไม่ใช่สกิลนี้มีบูโรเซอร์หน้าแตกแล้วตัวหนึ่ง
บูโดเซอร์หน้าแตกหน้าแตกอ่ะเหลือแค่หัวนึกออกป่ะดาร์ท NPC ยิงทีละนัด NPC ชุบกูหน่อยมาละเฮ้ยล่วงฮัลโหล NPC ดาร์ทไปไหนเนี่ยโอ้ยดาร์ท help me ง้อเชนมีอินสปายอ่ะเดือดมันเดิมจะมาใกล้มากนะมันมีระยะของมันอยู่ประเด็นคือ AI เนี่ยมันไอ้นี่มากเลยรู้ไหมขาวดำแหละอะไรกูดาวอินสปายแม่งนานมากเข้าใจประมาณ4นาทีเราขาวดำมาเดี๋ยวเก็บกระเป๋ายาเลยเก็บแล้วเปิดแล้วเปิดสิวะนิ้วโป้งไม่ยังเสียบอยู่เลยเนี่ยไปตัดนิ้วรอพอมาใช่ไหมครับเขาเรียกว่ากึ่งสเตลกึ่งบูคือผมได้สายเต็มที่ของโกสเลยอ่ะอัพโกสไป40อ่ะไม่ใช่เว้ยคือมีทั้งสเตลแล้วก็มีไอ้นะที่มันเก็บเสียงแล้วยิงแรงขึ้นอ่ะอ๋อสายเลนคิลเลอร์อันใช่จริงๆสายนี้ก็เป็นสายที่สาย Silent Killer นี่เป็นสายดาเมจของเกมนี้เลยแหละนี่เขาต้องอัพอันนี้เว้ยตีแล้วซ่อมเองมีอย่างนั้นเหรอมีดิไอที่มันเขียนคิกสตาร์เตอร์อัพเดตเวลาใช้อาวุธระยะไปที่ตีมีโอกาสที่จะซ่อมเองเนี่ยซ่อมเองสบายบูโดเซอร์หมดแม็กตัวเดียวบูโดเซอร์จริงๆถ้ามีเวลานี่ออกไปหากล่องกุญแจก็น่าจะดีนะจะได้มาเปิดได้ง่ายๆหน่อยมันก็ไม่น่าเข้ามาอย่างมากก็ข้างนอกเยอะไม่หมออึดจังวะหมอเลือดประมาณ800หรือ 1,000 นั่นแหละเฮ้ยฮ็อกเกอร์เนียนหมอไปดิวมันพังง่ายจังวะดิวมันป้อแป้ป้อแป้อะไรคือป้อแป้อ่อนแอป้อแป้ยังมาทำตัวป้อแป้ฮ็อกเกอร์รอไปเดี๋ยวมันก็ซ่อมเองเออมีสกิลลีนี่ว่ะไอ้เท่งนี้เปล่าปลาระเบิดปิ้นปลาแล้วก็ยิงระเบิดเอาอ่ะมีนะเว้ยมันยิงได้นะไอ้พวกตำรวจเนี่ยได้แล้วไม่ใช่ไปถึงฝั่งเราทำเองเว้ยแบบแม่งอยู่แบบเยอะไงยังเยิ้งอ่ะคือแบบอยู่แบบปีนชั้น2แล้วปาระเบิดไปไม่มีกำแพงข้างหลังด้วยไงทำไงดีวะก็ปาระเบิดปาระเบิดแล้วยิงจริงเลยปาไพ่แม่งเลยว่างคือใครบอกว่างเมื่อกี้เฮ้ยรีโหลดถึงหมดฆ่าหมอก่อนหมอมันเร็วอยากเป็นหมอก็ได้เป็นแล้วอยากเป็นหมอกินแมวซะ15นี่โฆษณาให้เขาอีกถามว่าเขาจ่ายนะเขาไม่จ่ายติดต่อได้ครับซ่อมดีแม่งประเด็นแอตตาเวฟมันไม่จบเลยนะกัปตันแม่งอยู่เดี๋ยวกัปตันก็ไปมีกัปตันถอยเองด้วยนะเราต้องยิงกันคนละด้านนะไม่งั้นอินคิวไม่ได้อะใช้ไฟปลาที่เท้ามันก็จะได้เหมือนกันเราไม่ได้เอาไฟมาไงชีดแย่แล้วไปช่วยแป๊บนึงประเด็นคือไม่เอาไฟมาเหมือนกันมาสเตลเว้ยมันไม่น่าดำแล้วเปล่ายาข้างนอกเกี่ยงแล้วตอนก่อนที่ตอนนี้สอนให้รู้ว่าคนจะบูใช่ไหมเรียบร้อยครับรู้สึกกี่อันวะ12วะหรือ4อันวะน่าจะ4ตอนก่อน4ก็พอละเยอะมากอ่ะจะมีระเบิดป่ะระเบิดแล้วเอนเดอร์ไงหมดแล้วยังตามปลาหมดแล้วโอ้ยวิ่งเลยช่วยบอกที่นั่นเยอะมากอ่ะช่วยบอกที่นั่นระเบิดฝั่งเราจ้าชิทคือผมล้มแล้วล้มไปแล้วนะล้มไม่ได้แล้วนะไปก่อนตายสิวายกลัวเยอะเหลือเกิน
นี่มันแห่แห่มาทางคณะเลยเลยวะเนี่ยแห่มาทางมหาลัยทางคณะเฮ้ยๆหน้าดำแล้วเอ้ยพี่ถอยก่อนเดี๋ยวเรายิงเคลียร์เองนายตกไปเรามีเฟิร์สกินนั่นไงกินเดอร์ก่อนน้อยแล้วอ๋อแม่งเฮ้ยสุดหมดประเด็นคือเป็นคือกระสุนจะหมดละต้องวิ่งออกรีบวิ่งออกไปข้างนอกไปกดโทรศัพท์อ่ะกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยเหลือ4นัดแม่งเฮ้ยเดี๋ยวลูกซองยิงโรเซอร์วิ่งเข้ามาเลยเจนทำไมสักอย่างดิเรียกมันชิปไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันไปไม่ได้ต้องตำรวจเยอะมากข้างนอกรัชบีเอือตายชิปหายระเบิดโซเอนเดอร์นี่ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยแพ้ได้อย่างไรเอนเดอร์วิ่งออกไปเลยไม่ได้เหรอกระสุนหมดเกลี้ยงไม่วิ่งออกไปมันมีกระเป๋ากระสุนวางอยู่ข้างล่างวิ่งออกไปไม่ได้เว้ยคือมันยืนขวางทางกันเลยนี่หรอวะมีทางเดียวต้องอ๋อมันตีดิวแล้วซ่อมเลยไม่เกี่ยวครับทุกอาวุธใช้ได้หมดเลยวิ่งออกไปเยอะมากไม่พ้นไม่ขวางทางโอ้ไม่ขวางทางเรียบร้อยแล้วก็คือมึงเตรียมบู๊มาแต่ว่ามึงไม่เอาระเบิดไฟมาโคตรหอยลายเลยเด้อก็ช่วงนี้จะใช้ระเบิดธรรมดาบ่อยอ๋อไม่เป็นไรครับแพ้ก็ได้เฮ้ยถือว่าเราออกไปเมื่อกี้เก็บกระสุนได้เยอะวิ่งออกไปเลยเด้อวิ่งแม่งติดอะแม่งออกไม่ได้โคตรแย่เชนจะล้มแล้วไปเอนเดอร์ไอ้เหี้ยขอบเกอร์ตรงหน้าเฮ้ยจากไหนวะนู่นบนบันไดมันเยอะขึ้นตอนนี้ดิวเปิดคือดิวมันเปิดเกือบหมดแล้วนะเพราะว่ามันมีออโต้ซ่อมนะที่ถ้ามี RPG ทั้งรูปเล่นกับผมได้ไหมจะเล่นก็ได้ครับเพราะตอนนี้เราเหลือแค่2คนเรามีแค่2คนนะดิวไม่อยู่เคยไลฟ์พี่เดียร์ด่านบิ๊กแบงค์ไว้ว่าจะสเตลน้องไม่ยอมฟังบูแม่งเลยใช่ไหมคนส้นตีนมากวิ่งขึ้นไม่ได้มันเยอะเกินไหนเนอะวิ่งขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นไม่ได้แม่งเยอะเกินนะใช่เชี่ยโอ้โหแค่ออกไปตอบแค่นี้แล้วก็จะผ่านแล้วแม่งเยอะเกินนะแม่งประเด็นคือมันบอดี้บล็อกอะบอดี้บล็อกคือเนี่ยมันขวางเอาตัวขวางอยู่นะโอเคแอบันดอนก็ได้ฮะขาวดำแล้วจ้าแอบันดอนก็ได้อ่ะสวัสดีน้องเคนครับ